วัสดีครับพบกับไรด้าทาคาแรคเตอร์นะครับวันนี้จะมารีวิวโซโดคาเมเดอร์กับชาร์ตชุดที่5นะครับเป็นพรีเมียมเอดิชั่นชุดนี้เนี่ยก็จะเป็นชุดสุดท้ายของพรีเมียมแหละก็จะมีตัวละครคือมาเจดและวาวาลาดเดี๋ยวเรามาดูกันเลยมาเป็นกล่องตามเดิมนะครับเป็นลิมิเต็ดที่วันใดและกล่องด้านในก็เป็นสีเทานะครับสไตล์เดิมอันนี้มาให้ดูก็หน้ากล่องนะครับก็จะมีมาเจดวาวาลาดแล้วก็ชาร์ตร่างลองร่างย้อมเนี่ยร่างที่ย้อมเลเทเนี่ยอีก4ร่างนะครับซึ่งอันนี้ไม่มีตัวมาให้นะจะมีแต่หัวก็อันนี้เป็นชุดสุดท้ายนะเพราะว่าความนิยมของการทำพรีเมียมเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับแบบราคาก็แพงได้ก็ช้ากว่าตัวธรรมดาแถมแบบมันก็ไม่ได้นิยมด้วยก็เลยแบบว่าปีหน้าก็คงไม่มีตัวพรีเมียมเอดิชั่นละเรามาเก็บแบบธรรมดาเหมือนเดิมนะครับอึชโอ้กล่องแกะยากจังซื้อโอเคออกมาแล้วนะครับหมดกล่องแล้วในกล่องก็จะมีสติ๊กเกอร์นะครับเป็นแผ่นใหญ่เลยของมาเจดน่าจะมีประมาณนี้อย่างนี้มาเจดแล้วก็วาวาลาดเยอะเลยนะครับแล้วนี่ก็เป็นกัจฉานะครับของมาเจดมาจบในซองเดียววาวาลาดเป็น2ซองนะครับแล้วก็เอ๊ะฐานตั้งมีแค่อันเดียวอ๋อมีอันอ๋อมาเจดก็2ซองเหมือนกันนะครับมีฐานตั้งตัวมาเจดแล้วก็หัวกัจฉาอีก4อันนะครับเดี๋ยวผมไปแกะแล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูกันนะครับตอนนี้ผมก็ไปแกะประกอบมาเรียบร้อยนะครับก็เริ่มที่ตัวไหนดีเริ่มที่มาเจดก่อนแล้วกันครับมาเจดเนี่ยอุปกรณ์ที่มาให้ก็จะมีฐานตั้งแบบแผ่นนะครับที่เหมือนของตัวธรรมดาเป็นสีเดียวกันด้วยครับเป็นสีชมพูของวาวาลาดแล้วก็จะมีฐานตั้งนะครับแล้วก็มือเปลี่ยนที่มีมาให้เนี่ยก็มีมือกำแบบบิดข้อมือนะครับแล้วก็มือแบแล้วก็มือกำแบบไม่มีรูนะครับซึ่งตัวมือแบจริงก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เหมือนในเรื่องก็จะมีบางครั้งที่มาเจดถือตัวไอ้คาลิเบอร์ใช่ไหมไอ้คาลิเบอร์ก็อาจจะใช้โพสอันนั้นได้นะครับส่วนอื่นๆนั้นเดี๋ยวเรามาเทียบกับตัวปกติกันตัวปกติชึบมาละจะเห็นว่าตัวนี้ไม่ค่อยจะต่างกันเลยนะครับก็จะมีที่เพิ่มมาคือพวกพาร์ทมือนะครับแล้วก็การลงสีที่หัวเพียงเท่านั้นนะครับอันนี้การลงสีที่บอดี้เนี่ยจากที่ลองส่องดูแล้วเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับมีแค่ตรงหัวอย่างเดียวจริงๆตรงหัวเนี่ยของตัวธรรมดาเนี่ยก็ใช้พลาสติกแบบเดียวกับบอดี้นะแต่ว่าของตัวพรีเมียมจะเป็นพลาสติกแบบนุ่มนิ่มนะครับเพื่อใช้ในการทำพาร์ทใสแล้วมาดูพาร์ทใสกันใกล้ๆนี่ครับจะมีเท็กเจอร์ของดวงตาด้วยนะอันนี้แต่จริงก็น่าเซ็งนิดนึงก็อุตส่าห์ทำพาร์ทใสตามาแล้วก็น่าทำพาร์ทใสที่อกมาด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันก็ดูแบบดูไม่ได้พิเศษกับตัวธรรมดาเท่าไหร่เลยอันเนี้ยครับดูธรรมดามากๆนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ทีเด็ดของชุดเพราะว่าที่ผมจับแล้วแบบว่ารู้สึกได้แทนทีว่ามันจริงก็คือวาวาลาดตัวนี้นะครับก็ของที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็เหมือนกับของมาเจดเลยก็จะมีมือกำแบบปิดนะครับแล้วก็มือกำแบบบิดข้อมือนะครับซึ่งเอามาถือไอ้ตัวจำชื่อไม่ได้สแลชเชอร์หรือแคชเชอร์นะเอาวาวาลาดอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยครับก็เอามาถือแล้วมันก็จะดูดีกว่ามากๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทียบกับตัวธรรมดากันตัวธรรมดาเนี่ยบอดี้ท่อนล่างเนี่ยก็เหมือนกันเลยนะครับก็จะมีการลงสีเพิ่มที่ไหล่แล้วก็เส้นสีชมพูที่แขนครับอาวุธก็เป็นสีเดียวกันแต่ว่าส่วนหัวเนี่ยทำมาดีมากนะครับอันนี้จะเห็นว่าส่วนหัวเนี่ยลงสีมาให้เกือบครบแล้วนะครับมาดูส่วนหัวกันส่วนหัวเนี่ยมีไล่สีชมพูขาวเหมือนในเรื่องแต่ในเรื่องมันจะสีมันจะใกล้เคียงกับดวงตามากกว่านี้นะอันนี้แล้วดวงตาเนี่ยก็ทำมาทั้งสองสีครับสีขาวและสีชมพูทั้งสองตาเลยสีเหล็กก็ลงมาให้อันนี้เนี่ยยอดเยี่ยมมากนะครับดีจริงอันนี้ดีจริงส่วนไอ้โพดมือเนี่ยก็มันเหมาะกับตัวนี้อยู่แล้วด้วยอ่ะมันต้องมีอยู่แล้วอ่ะก็จะยิ่งดีเข้าไปอีกนะครับซื้อที่คุ้มก็คงเป็นวาวาลาดเนี่ยแหละแล้วก็มีฐานแผ่นมาให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีพาร์ทหัวของกัจฉานะครับหัวเนี่ยทำมาสวยด้วยนะแบบ
แล้วถ้าเราสังเกตเห็นจะมีชิ้นใสแบบมันใสทั้งหัวแล้วเขาลงสีมาดีลงสีกั้นสีมาโอเคนะครับเดี๋ยวมาลองเปลี่ยนกับตัวธรรมดากันอันนี้ตัวธรรมดานะหัวธรรมดาชึบก็ใช้หัวพรีเมียมแทนฟื้นอาเท่เลยทีนี้ก็สวยขึ้นมาเยอะเลยนะครับพอมีดวงตาผมมี2ตัวไหลหลุดง่ายของตัวเนี้ยชึบหลุดง่ายจริงอันนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องไปหาอีก2ตัวเพื่อมาใส่ให้มันเท่ๆชึบโอเคครับผมก็พรีเมียมอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เพราะมันยังไม่ได้แบบไม่ได้ว้าวสุดๆเหมือนกับของผมเพิ่งสังเกตขอแก้มาเจ็ดมีจุดต่างคือสีขาวตรงน่องอันนี้ที่พรีเมียมลงสีเพิ่มขึ้นมาแต่ก็เหมือนจะมีแค่นี้นะครับแต่ไม่โดดเด่นอะไรมากนะแต่ว่าถ้าใครมีกระชากพรีเมียม1แล้วเนี่ยแล้วก็เก็บอันเนี้ยอีกชุดนึงผมว่าก็เพียงพอแล้วสำหรับพรีเมียม2ชุดก็พอละถ้าชุด2 3 4มันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่อ่ะแล้วก็เหมือนตัวล่างสุดยอดก็จะไม่ได้ออกพรีเมียมด้วยนะครับตัวล่างสุดยอดจะออกมากับตัวกาบูเลยนะครับก็วันนี้ก็รีวิวเพียงประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ